ค่ะความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาวันนี้นอกจากจะมีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วนะคะทางสภาปฏิรูปแห่งชาติยังมีการประชุมวิปสปช.ชั่วคราวนะคะซึ่งก็เป็นนัดแรกโดยเป็นการแบ่งวางกรอบการทำงานค่ะซึ่งนายเทียนฉายกีรนันท์ว่าที่ประธานสปช.ก็ยืนยันที่จะทำหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าประสงค์และไม่อยากให้ประชาชนผิดหวังนะคะพร้อมปฏิเสธถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ล็อกสเปคในตำแหน่งของประธานและรองประธานสปช.ค่ะนอกจากความเคลื่อนไหวการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ประชุมวาระด่วน10เรื่องและเห็นชอบพรบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายหลายฉบับอาทิร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ค่ะส่วนการประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือวิปสปช.ชั่วคราวนัดแรกวันนี้นะคะมีนายเทียนฉายกีรนันท์ว่าที่ประธานสปช.เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางวางกรอบการทำงานของสปช.หลังจากนี้รวมถึงการเตรียมหารือการได้มาซึ่งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของสปช.20คนว่าจะเป็นการเปิดรับสมัครหรือการทาบทามซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดโดยคาดว่าวันนี้อาจจะมีข้อสรุปในเรื่องของรายชื่อทั้ง20คนค่ะทั้งนี้นายเทียนฉายว่าที่ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติปฏิเสธว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.มีการล็อกสเปคตำแหน่งประธานและรองประธานสปช.แต่ก็ย้ำถึงการทำงานตามกรอบเวลาให้บรรลุเป้าหมายทั้งเรื่องการปฏิรูปและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่จะนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญทั้งนี้เชื่อเขาว่าสมาชิกสปช.ทุกคนมีจุดมุ่งหมายทำเพื่อประเทศไม่มีสีหรือกลุ่มและมีอิสระในการทำงานจึงขอให้คำมั่นไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังโดยระหว่างทางอาจเกิดอุปสรรคทั้งภัยธรรมชาติหรือภัยการเมืองจึงไม่ขอพูดถึงมวลชนที่เป็นคลื่นใต้น้ำแต่จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ค่ะอ๋อจริงๆแล้วเขาเขียนกรอบไว้เสร็จแล้วแล้วถ้าก็เดินตามกรอบนั้นน่ะพูดง่ายๆก็คือพยายามที่จะทำให้ภารกิจหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายบรรลุผลสำเร็จทั้งในแง่ของภาระที่ต้องทำและในแง่ของเงื่อนเวลาด้านคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับการประชุมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.วันนี้ก็มีการประชุมนัดแรกโดยมีวาระเลือกประธานและรองประธานโดยที่ประชุมมีมติเลือกพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชสมาชิกสปช.ด้านพลังงานเป็นประธานคณะกรรมการนายดิเรกถึงฝั่งจังหวัดภาคกลางรองประธานคนที่1และนายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกสปช.ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นรองประธานคนที่2ค่ะส่วนพันตำรวจโทจิตศรีโยหะมุกดาธนพงศ์สมาชิกสปช.จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเลขาธิการขณะที่โฆษกคณะกรรมการมี2คนค่ะประกอบด้วยนายบุญเลิศไคชายุทธเดชสมาชิกสปช.ด้านสื่อมวลชนและนางศรีลาพรบัวสายสมาชิกสปช.ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการงดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนื่องจากตรงกับวันปิยมหาราชค่ะและจะมีการนัดประชุมอีกครั้งในวันศุกร์ที่24ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อพิจารณาในวาระที่เหลือต่อจากวันนี้ณัฐวัฒน์ทับเคลียวถ่ายภาพพัชรินทร์รัตนชัยทีมข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะ